พาเขาไปเก็บเห็ดหน่อยเอาว่าสิไปยิงป่าดิไม่ได้ไปไปเก็บเห็ดอีกอย่างเห็ดมันปูมันเป็นยังไงเห็ดมันปูเป็นดอกเหลืองๆน้อยๆเป็นจุ่มๆแม่บอกว่ามันขึ้นตรงไอ้ทางขึ้นถ้ำโซดานะอ้าวแน่ใจว่าสิบ่เก็บเห็ดเบื่อมันก็เอาแม่ไปด้วยแล้วบ่ได้ไปยิงปลาซะสั่นว่างสิไม่ได้ไปต้องไปกับฉันก่อนไปตัวไปไปไปยางกระถาเลยเนาะมันหมดสวัสดีครับพี่น้องผมข้อประแดกมณีพาพี่น้องมาเก็บเห็ดมันปูสั่นครับพี่น้องเรียกเป็นสีส้มยังไงล่ะพูดผู้เพิ่นอยากกินเอ้าแม่อยู่หันบ่ใช่ล่ะเอาหาเบิ่งแม่อยู่แถวใดแม่เฮ็ดอยู่แถวใดนี่ไงนี่ไงเอ้าอยู่หันบ่หันบ่เอาพอแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งหน้าตาก่อนว่าเห็ดมันปูเป็นจังได๋มาๆๆโอ้เป็นจังซี่บ่โอ้เดี๋ยวๆอยู่นี่ก็ตอนนี้ล่ะเดี๋ยวผมให้เบิ่งครับพี่น้องนี่เห็ดมันปูดอกเหลืองๆน้อยๆจังซี่แหละมันปูนี่บ่แม่นเบิดเป็นจุ่มคือจังไอเฮ็ดหยังก็เฮ็ดปอกน้อยๆเพิ่นครับพี่น้องเจ้าของสิเอาเฮ็ดหยังกินนี่เฮ็ดอันนี้หมกไปหมกจังได๋ใส่ใบตองตัวสร้างถามเนาะแม่นบ่โอ้พี่ครับพี่น้องนี่เป็นจุ่มเป็นจุ่มจังซี่เหลืองทานดอกทานตะวันไหวเอ้าไม่เชื่อมาดูสิใส่โอ้คือสิเบาโพดเบาโพดเด้อป๊อดครับพี่น้องนั่นข้างในนี่มันน่าเห็นป่ะล่ะนี่ป๊อดเบิ่งแน่ครับพี่น้องดอกดาวเหลืองอุ้ยเหลืองจูนพูนเต็มพื้นดินอยู่เบิ่งครับพี่น้องปูพุ่นข้างในก็แม่นเบิดครับพี่น้องเบิ่งแน่พุ่นป๊อดโอ้จักแซ่บบ่แซ่บแล้วเพิ่นผู้เพิ่นพามาเก็บนี่มันแซ่บอยู่บ่ล่ะแม่เห็นอีกหมู่นึงบ่เออเดี๋ยวจังไปเดี๋ยวจังไปมันแซ่บอยู่บ่ล่ะเจ้าของแซ่บแม่เคยเก็บมาให้กินแล้วจำได้บ่แซ่บคือจังเห็ดละงูอยู่บ่บ่คือดอกใส่แม่โอ้แม่เพิ่นเห็นอีกแล้วครับพี่น้องปลาบักใหญ่นึงซั่นโอ้แม่นอีพี่ๆๆเห็นแต่พี่แล้วพี่แม่นไปเบิดเลยบ่แม่สิล่ะโอ้พี่ครับพี่น้องพี่เหลืองจานพานเต็มดินนี่กันแล้วมึงแน่พี่โอ้จะเห็นบ่เห็นเด้อผมก็เปล่าน้ำเห็ดมึงเนี่ยอู้มีแต่ดอกใหญ่ๆครับพี่น้องพี่กูจะเห็นบ่เด้อพี่น่ะพี่น่ะแม่นไปเปิดครับพี่น้องพี่แม่ใส่ละแม่โอ้พี่ครับพี่น้องนี่จานพานเต็มดินไปเปิดบาดนี้เอาเก็บบาดนี้แม่นนี่ก็แม่นครับพี่น้องพี่เอาเก็บพี่ครับพี่น้องเบิ่งเพิ่นแน่เพิ่นเต่าเอาโอ้ยเพิ่นแต่เพิ่นมันกักบ่มันจังได๋เบิ่งครับพี่น้องเบิ่งแน่ไอ้พี่น้องเห็นเหลืองๆนี่แม่นเบิดเด้ครับพี่น้องนี่บ่แม่นดอกไม้คืออีหยังเด้นี่แม่นเบิดเด้นี่อาดลาดยาวไปฮอดพูนบ่แม่นดอกไม้ล้นลงพื้นเด้เฮ็ดครับพี่น้องนี่แม่นเบิดคักๆแน่ๆนี่ล่ะโอ้ยถ้ามันเห็ดปวกเด้เนาะเจ้าของเห็ดปวกเห็ดละงงถ้ามันเห็ดปวกนะเว้ยกินได้เบิดปีเลยเฮ้ยเบิ่งกับพี่น้องพี่เบิ่งแน่พี่เบิดสิคำสิบรรยายเบิ่งแน่เว้ยอันแนวบ่มีผู้กินแล้วมั้งนี่ผมว่าเขาเจ้าบ่กินแล้วมีแต่แม่บ้านผมนี่ล่ะมันสิกินถ้ามันเขาเจ้ากินถ้ามันคนกินนี่ผมว่าบ่ยั้งหลายปานนี้ดอกนี่เบิ่งแน่พุ่นเดี๋ยวผมพาย่างไปเบิ่งแจกพุ่นกับพี่น้องสิเป็นเดสอ่อนอีหลีเด้ถ้ามันแซ่บนี่เด้อจังว่ากันเด้อพี่ครับพี่น้องพี่แม่นเบิดเอ้าให้เบิ่งมุมนี้ให้เบิ่งมุมนี้เบิ่งวุ้ยวุ้ยเป็นหลายกระดอกกระเดียวอันนี้วุ้ยถ้ามันเฮ็ดปวกนี่ว่ามันถือหวยแล้วเนาะเจ้าของเอาเก็บน้ำกันก่อนครับพี่น้องเก็บไปเฮ็ดน้ำกันก่อนเ
พวกเบิ้ลเลยบ่เอาล่ะป้าป้าป้าผมว่าสิกลับแล้วครับพี่น้องพออะไรล่ะป่านนี้ว่าสิไปร้องเฮ็ดกินเบิ่งก่อนครับพี่น้องเพียมันบ่แซ่บเนาะเพียมันเป็นบ่คือคือจังสิคิดไปกลับเลยครับพี่น้องพร้อมแล้วครับพี่น้องสำหรับเมนูยังก่อห่อหมกเห็ดห่อหมกเห็ดโอ้ยเรียกเป็นยังล่ะหมกเห็ดครับพี่น้องหมกเห็ดมันปูโอ้ตรวจเครื่องแล้วครับพี่น้องสิอันนี้เครื่องเพิ่นก็ปกติแหละครับพี่น้องมีหมูบดแล้วก็พะอีตูแล้วก็หอมปรุงเครื่องยั่วเลยมันคือเป็นได้สีจะจืดจะล่ะเจ้าของเติมอีกจักหน่อยบ่เออเป็นเต้นี่แท้เป็นเต้บนนัวแท้เออน้ำปลาห้วยลงเนี่ยเปิ้งแล้วคนให้เข้ากันบาดนี่ครับพี่น้องหึอ่ะประมาณนี้ได้อยู่คนยั่วเข้ากันดีๆบาดนี่ครับพี่น้องจะคล้องตำเครื่องก่อนเออมือรวดนั่นล่ะอืมปักคักบาดนี่ครับพี่น้องน้ำมันจะได้ออกเออมันจืดๆนี่สิจืดหรือสิเข้มระบาดนี่ใส่ปานนั่นเดี๋ยวหลู่เรื่องเดี๋ยวหลู่เรื่องส่วนที่เหลือนี่เพิ่นสิไว้แกงครับพี่น้องนี่ต่างดีๆเพิ่นสิอยากกินแกงพร้อมซั่นจักล่ะผมก็บ่เคยกินคือกันล่ะมันเป็นรสชาติแบบใดก็สิได้ฮู้กันมื้อนี้แล้วครับพี่น้องสำหรับเมนูหมกเห็ดมันปูสูตรแม่บ้านผม นั่นเป็นไงเฮ้ยไม่น่าเติมเลยเข้มบ่ตายแล้วบาดนี้ครับพี่น้องเอาได้ล่ะเอาได้ล่ะคือเข้มอ่ะอาสิล่ะบ้าเอาสิจังได๋เอาเห็ดลงอีกซะนะว้ายุ่มเห็ดลงอีกสะเสียวไว้แกงเออซ้ำนั่นล่ะยุ่มซ้ำนั่นล่ะโอ้ยมันเข้มครับพี่น้องผมกับบ่รู้เนาะผมก็ไปแซกแซงเพิ่นก็จังซี่แหละเข้มแฮงบ่บ่ปานใดดอกเอาผงสิรสใส่อีกก็ได้ตัดเข้มเออไม่ใส่น้ำตาลหรอตะเค็มอ่ะเอาผงซีโรสก็ได้ผงซีโรสมันก็ได้กันล่ะโอ้โหหัวโลนพอดีปานั้นใช้หัวโลนนี่ก็ล้านบ่แห้งแล้วหือเป็นไดชิมเบิ่งใหม่กันน่ะดีขึ้นบ่โอ้ยยองคักหลายมันเละพอแห้งแล้วเฮ็ดน่ะมันจะได้อร่อยได้โอเคแล้วมันบ่น่าสิโอเคบัดนี้ก็ใส่ใบตองแล้วครับพี่น้องใบตองไอ้ตักใส่ใบตองแล้วก็ขึ้นข้างท่อนแล้วเนาะได้3มกครับพี่น้องทั้งเบิดบ่ขาดบ่เกินน้ำเดือดพอดีเอาไอ้มกลงหม้อแล้วก็ทาแล้วครับพี่น้องบาดนี้ทาสุกแป๊บเดียวเท่านั้นแล้วเนาะ3ชั่วโมงเนาะโอ้ยโพดไปปิดฝาทาครับพี่น้องบ่เกิน30นาทีได้กินแท้พร้อมแล้วครับพี่น้องสำหรับ มกเห็ดมันปูเดี๋ยวมาซิมเบิ่งน้ำกันครับพี่น้องว่ารสชาติที่เป็นยังไงแล้วหิวโอ้ยอย่าเฝ้าเดี๋ยวค่อยบรรจงแกก่อนโอ้ยเกือบหิวโอ้มันคือเป็นทรงนี้แหละครับพี่น้องนี่โอ้ย
นี่หมูดำหน้าตานี่ใช่ได้อยู่เอ้าซิมมังกรยังบ่มั่นใจอ่ะให้กินบ่ๆๆเจ้าของซิมมังกรเลยปล่อยมันซิมก่อนอยู่พี่น้องเป็นไงแซ่บบ่แซ่บเจ้าของเฮ็ดเองก็แม่นแล้วแซ่บแม่นบ่เอ้าเดี๋ยวขอจั่วมึงจักข้าวครับพี่น้องนี่ทำไมมันเหมือนมีขมๆหน่อยๆอ่ะมันขมขมบอหน้าหรอบอขมหน้าหรอเหลือฉันกินอันนี้ไปวะขมไม่ดีนี่ขมติดปลายนุ่มขมเห็ดใช่ไหมการรสชาติพานครับพี่น้องแต่รสชาติของเห็ดนี่มันอยากมีขมขมติดปลายนุ่มสักหน่อยไหมแม่นบอพอกินไปทีแรกมันอร่อยแล้วก็พอจะกลืนทำไมมันเออพอจะกลืนมันมีขมขมติดขมขมติดไม่จักหน่อยครับพี่น้องมันแมนอยู่ป่ะล่ะฮะมันแมนเห็ดนี่เอาเคี่ยวๆให้เบิ่งเนี่ยเคี่ยวๆเบิ่งเนี่ยอ่ะเคี่ยวเบิ่งคักๆกันน่ะหรือว่ามันห่อนมันอมห่อนบ่ฮึ่งใดเอ้าพิจารณามึงอีกคํานึงครับพี่น้องขออีกคํานึงเออเป็นน้ำดอกซื้อหรอครับพี่น้องคือเดี๋ยวว่าฟังถ้าดอกมันเถาแล้วมันสิมีขมติดปลายนุ่มถ้าดอกนุ่มๆอ่ะมันสิบ่ขมเจ้าของเก็บเอาดอกเถามาอุ้ยไม่รู้เก็บรวบเอาแล้วดอกนุ่มๆบ่มีขมแต่ว่าดอกเถามันสิขมครับพี่น้องเอาเหรอเออเนี่ยถ้ากินดอกนุ่มๆอ่ะบ่ขมถ้าดอกเถามันสิขมสำพอเฮ้ยเป็นซุ้งหนีดีกว่าเป็นซุ้งหนีนี่ว่ะเออจริงแล้วว่ะมาครับพี่น้องบัดนี้มื้อนี้มี2เมนูเด้อมีหมกเห็ดมันปูรอบหน้าจักสิได้หมกอีกบ่ล่ะเป็นซุ้งนี่กับนี่ครับพี่น้องเด้อไอ้แกงหน่อไม้ครับพี่น้องแกงหน่อไม้ไล่พร้อมเด้นี่หน้าเพิ่นเอาหมกฝากครับพี่น้องนี่เพิ่นไปเก็บหน่อไม้ไล่แล้วเพิ่นเอาแกงมาฝากแซ่บคือกันเด็ดคือกันมาครับพี่น้องกินข้าวแล้งน้ํากันบัดนี้สมบ่บัดนี้สมผู้อยากเอาคือจังบ่กินนั่นเดี๋ยวก็กินอุ้ยจะมาบังคับหลายตายแฮ่บ่สมอยากได้ว่าไปเก็บสิไปยิงปลาก็บ่ได้ไปยิงเว้ยกินสมอยากอ่ะไม่รู้แล้วใครจะไปเลือกยุงก็ตอมก็รวบเอาแล้วรสชาติมันอยากเป็นแบบว่าคือจังเฮ็ดเองเฮ็ดก็เอิ่นว่างได้ล่ะเฮ็ดไอ้เฮ็ดคอนมั้ยครับพี่น้องเฮ็ดคอนรสชาติคือเฮ็ดคอนแต่ว่ามันสิมีขมติดปลายลิ้นจักหน่อยนี่เพราะว่าเก็บดอกมันเถามากเก็บดอกนุ่มๆเล็บบ่ฮู้ล่ะรอบหน้าคือสิบ่ได้ไปเก็บน้ำดอกครับพี่น้องบอกแล้วว่าจะเอามาหลายซิมมังกรจะว่าก็แล้วแรงดอกครับพี่น้องถึงสิบ่แซ่บแบบว่าคือจังเฮ็ดพวกเฮ็ดหยังก็ว่ากะกันตายได้กันก็ให้ผ่านอยู่ครับพี่น้องรสชาติเธอชอบกินขมไม่ใช่เหรอมันขมคนละอย่างเหรอฉันไม่ชอบขมแต่ฉันหิวฉันก็ต้องกินมกแบบนี้รสแซ่บครับพี่น้องถ้ามันมกเห็ดปวกเห็ดยางนี่โอ้คือสุดยอดแต่ว่าก็เอาอันนี้ไปก่อนแค่ปิ้งโรยเกลือก็อร่อยแล้วเห็นอันนั้นอ่ะเห็ดปวกมันสุดยอดจริงๆอยากกินอีกแล้วว้ายังดียังเนียนนี้สดแก้ขมมันก็บริกิได้ที่ได้หรอแคบอยู่ทำให้เก็บได้หลอกนุ่มมากสิโอเคอยู่ไม่อยู่บ่ขมแค่นี้
แม่บ้านผมเปิ้นหอบหอบหอบเลยพี่น้องบ่เหลือบ่ยังกินดินกินยังกันบ่ออกรวบรวบเลยยุงรุมเป็นร้อยคนเก็บเห็ดบ่เป็นเพียหิวแสบคือเก่าครับพี่น้องเข้ามาหิวหิวแสบคือเก่าเงาออกหลายหิวเหนื่อยว่าขนไปหมดแล้วเนี่ยก็แสบอยู่หาเปล่าแห่งขมซื่อๆขมแต่ดอกมันขมดอกว่าขมชื่อจังว่ะก็บ่หิวเผ็ดร้อนยกโป๊กกันเมนูถือป่ะเด็ดครับพี่น้องแต่วัตถุดิบบ่ 100% ปานใดถ้าวัตถุดิบ 100% ปานใดนี่สุดยอดแล้วถึงว่าทำไมมันมีเต็มอุโรยไร่นะดอกมันน้อยถ้าเจ้าต้องมาเลือกอีกมันขมเลือดมันบ่แซ่บให้เจ้าอีกข้านเลือกให้เป็นไรประหยัดเป็นลองเป็นเฮ็ดพวกแกหน่อยมึงแน่น่ะถ้ามันยั่งอ่ะเต็มพื้นจังซั่นน่ะลองมึงดูอ่ะมันอยู่ที่รสชาตินี่แหละเขาเจ้าฮู้กันเบิดบ้านมีแต่เจ้าของแหละบ่ฮู้มันกินได้แล้วก็ต้องเก็บมาสิกินได้อ่ะอีข้านเสียงน้ำสำหรับคลิปนี้ก็สิไว้ซ้ำนี่ก่อนล่ะครับพี่น้องข้านฟังแม่บ้านต้มแล้วคลิปหน้าพ่อกันไหมครับพี่น้องมาๆๆสำหรับคลิปนี้กินข้าวแล้งน้ำกันครับพี่น้องแซ่บๆจะหมดแล้วเนี่ย